ัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ร้านอาหารตุ้มโฮมนะครับตุ้มโฮมกาฬสินธุ์เราจะมาชมบรรยากาศที่ร้านก็เราเกียร์นี้เป็นรวมนะครับ40ท่านไม่โมเมนต์เปิดคือประมาณว่าเป็นงานจัดงานเลี้ยงใช่ไหมครับของเขาเล่าเกียร์ของเขาเล่าเกียร์เป็นมีเขาจัดงานเลี้ยงอะไรนี่นะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับติดถนนทางไปอำเภอสมเด็จด้านในครับบรรยากาศด้านในมาแล้วตรงนี้มีชั้นลอยให้นั่งด้วยนะครับชั้นลอยตรงนี้น่านั่งนะครับครับนั่งตรงนี้ก็มองไปเห็นเวทีอยู่ที่ฝั่งโน้นตอนนี้ว่าง3โต๊ะวันนี้ว่างอยู่3ที่ครับด้านหลังมีโปรเจคเตอร์ให้ดูฟุตบอลด้วยจอดรถได้ตามถนนครับแต่ตอนนี้ผมเข้าพื้นที่จอดรถด้านในยังนั่งปรับปรุงอยู่ครับประมาณได้ประมาณ40คันแล้วขึ้นไปสองฝั่งถนนได้ไหมครับเข้าฟ้าขึ้นเหลี่ยมด้านพาเข้ามาข้างในครับข้างในในพี่น้องก็จะเห็นแล้วนะผมว่าเป็นหลายแห่งมาถึงก็มีจุดคัดกรองอยู่ครับนี่คือด้านในพลังสีด้านในครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับนั่งได้นะครับนั่งได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญข้างในห้องเลยครับนี่คือด้านหนึ่งผมพาขึ้นไปชั้นลอยดูชั้นลอยที่ให้ดูชั้นด้านบนมีที่นั่งอยู่นะครับเอ้ยมาดูข้างล่างก่อนดูข้างล่างครับ
ล่างชั้นลอยมาที่นั่งที่นั่งด้านหลังนี่เป็นห้องน้ำนะครับตอนนี้ผมทำห้องน้ำเพิ่มอีกผู้หญิงอีก2ห้องด้านหลังตอนนี้เป็นห้องน้ำครับเดินไปด้านหลังพิธีอีกมุมนึงคือมุมนี้ก็น่านั่งครับน่านั่งน่านั่งมุมนั่งนั่งนั่งแล้วไปมองมองเห็นพิธีนะครับที่อยู่ฝั่งนี้มุมด้านเหนือส่วนเหนือผสมอีสานเดี๋ยวตรงนี้คือวิธีนะครับแยกสองวิธีฝั่งนี้คือหน้าวิธีหน้าวิธีฝั่งนี้คือสายกล้องไปฝั่งด้านหลังมองเห็นวิธีชัดเจนทุกมุมนะครับไม่มีจุดอับตัวนี้จองจอดที่กินเดินมาขึ้นไปด้านบนชั้นลอยด้านบนอีกชั้นหนึ่งมาขึ้นมาข้างบนก็จะดูบรรยากาศดีบรรยากาศเลยแต่ไม่มีหลังคานะครับตอนนี้ขาลงเวลาฝนตกค่อยวิ่งลงไปข้างล่างเรียนต้องไปข้างล่างเหรออยู่ด้านล่างเลยด้านบนข้างเทียนด้านล่างด้านบนข้อที่สองรู้จักหาอาหารคุณสมบัติด้านบนบรรยากาศดีครับมองไปฝ่าเหลี่ยมมาข้างอำเภอสมเด็จตกข้างบนแล้วยังมาตกข้างหน้าผมข้างบนพี่น้องก็เริ่มทยอยมาทานข้าวกันนะครับคุณหมอมากินคุณหมอที่มาจากจังหวัดแพร่นะครับมาจากจังหวัดแพร่นะครับจอดรถสองฝั่งถนนนี้นะครับตอนนี้นะข้างบนมีลานจอดรถอยู่นี่คือขออนุญาตนะครับขออนุญาตพี่น้องนะครับมาเลี้ยงกว่ากันสามทุ่มสามทุ่มเราเจอกันนะครับต่อกันยืนในเพจล้านได้ครับเด้อ3ทุ่มลูกเอาทิชชู่เอาแก้วเอาจานมาบ้างนี่ก็เลยเอาทิชชู่แม่ลูกไหมเอาทิชชู่กับแก้วแล้วดูด้วยพี่ชูก็เจียวบ้างไหนลูกอันนี้ก็จะจองลูกจะเล่นมาจากเจ้าก็ลูกโม่บอกทำต่อเลยขออนุญาตนะครับถือว่าอยู่ออกกำลังกายซ้อมจริงทำสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกัน3ทุ่มตรง